ลงฮิตอริยทูอริยทูเนี่ยผมไม่ได้ผลิตคำพูดขึ้นมาใหม่นะคำพูดที่นักศึกษาก็พูดกันหมดทำไมผมจะเอาคำพูดนี้เข้ามาไม่ได้ล่ะอริยทูคุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาเนี่ยนะเป็นนายกครั้งแรกก็ปล้นเข้ามาโกงเข้ามามันหนักหนานะครับยิ่งกว่าไอ้คำพูดคำนี้อีกอริยทูมันผิดตรงไหนเนี่ยหากคุณประยุทธ์ไม่ลาออกเป็นเงาทมึนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลรัฐมนตรีสว.ผมก็เสนอนะว่าคุณประยุทธ์ต้องลาออกยังไม่พอเลยยังไม่อิ่มเลยกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวในวันนี้นะก็สืบเนื่องจากการประชุมสมัยวิสามันเมื่อวานนี้ผมได้อภิปรายโดยมีท่านประธานชวนนะเป็นประธานที่ประชุมสุดท้ายท่านประธานชวนก็ให้ผมถอนคำพูดนะที่ผมพูดว่าอริยทูนะผมก็ไม่ยอมถอนนะครับแล้วท่านไม่ยอมฟังเหตุผลนะจะให้ผมถอนได้ผมก็เลยเดินออกจากห้องประชุมนะเพราะฉะนั้นที่ผมมาแถลงในวันนี้นะก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้เข้าใจยิ่งขึ้นการเปิดสภาสมัยวิสามันเนี่ยนะวันที่หนึ่งนี่ก็จะเปิดสมัยสามัญอยู่แล้วเนี่ยเชิญมาให้เสียเวลาเสียงบประมาณไปทำไมสสสวแต่ละคนที่อยู่ต่างจังหวัด750คนเนี่ยนะหมดค่าเครื่องบินค่าเดินทางค่ารถค่าที่พักเท่าไหร่สภาต้องจัดอาหารเลี้ยง750คน3มื้อนะวันละ 800,000 2วันนี่ก็เท่าไหร่ล้าน6ไปแล้วแล้วได้อะไรไหมที่ผมเข้ามาประชุมผมต้องการสะท้อนปัญหาให้ทางสภาได้รับทราบไปแก้ไขการเปิดสภาสมัยวิสามันเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาความจริงในอดีตที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญหาในวันนี้เข้ามาพูดกันเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นสมาชิกนาหลายท่านเลยนะถึงนายกรัฐมนตรีเป็นตัวปัญหานะยึดอำนาจมาออกรัฐธรรมนูญ60แทนที่จะร่วมปราบโกงเป็นรัฐมนตรีโกงรัฐธรรมนูญที่โกงที่สุดนะแล้วนักศึกษาทำไมก็ต้องมาชุมนุมกันเขาเรียกร้องอะไรบ้างเนี่ยต้องเอาความจริงเข้ามาพูดกันหมดแม้แต่ในสภาเองเนี่ยบางทียังพูดพาไปถึงสถาบันด้วยทั้งที่ข้อบังคับเนี่ยนะบอกห้ามพูดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นสรุปแล้วพูดได้แต่ว่านี่ถ้าไม่จำเป็นต้องงดนะบางทีพูดมากไปท่านก็ออกมาบอกเฮ้ยพอแล้วเอาแค่นี้โคเคถูกต้องนะครับไม่มีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นผมสรุปเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องนำความจริงมาตีแผ่นะเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อวานนี้ในช่วงที่ผมอภิปรายผมก็นำความจริงทั้งหมดเนี่ยมาพูดโอเคถ้าถอยคนละก้าวแบบคุณประยุทธ์พูดเนี่ยมันไม่ได้หรอกพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาเขาไม่ได้อะไรเราต้องแฟร์วินวินกันทั้งสองฝ่ายนักศึกษาอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไหมรัฐบาลยอมไหมเอาผมขอนักศึกษาเอาแค่แก้โดยร่างของประชาชนนี่แหละแต่ห้ามแตะสถาบันโอเคไหมแต่ก็มาก้าวที่สองผมก็บอกว่าถึงแม้จะยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะที่ผมพูดเนี่ยนะหากคุณประยุทธ์ไม่ลาออกเป็นเงาทมึนที่อยู่เบื้องหลังฝ่ายรัฐบาลเบื้องหลังคณะรัฐมนตรีเบื้องหลังสว.ถ้าคุณประยุทธ์ยังยืนทมึนอยู่เบื้องหลังมันไม่มีทางสำเร็จผมก็เสนอนะว่าคุณประยุทธ์ต้องลาออกคุณก็เป็นมาตั้งขึ้นปีที่7แล้วยังไม่พอเหรอยังไม่อิ่มเหรองั้นถ้าคุณประยุทธ์ต้องการเสียสละต้องการหาทางออกให้กับบ้านเมืองให้นักศึกษาต้องลาออกอย่าไปติดยึดนะแล้วผมยังเรียกร้องเลยถ้าคุณประยุทธ์ไม่ลาออกแล้วคุณอนุทินคุณจุรินทร์นะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลคุณแสดงสปิริตลาออกที่นะครับในว่าประชาธิปไตยสุจริตไงคุณไปร่วมกับเผด็จการได้ไงนะครับต่อไอ้ตำแหน่งหัวโขนที่ได้กันอยู่เนี่ยผมเรียกร้องตั้งแต่วันแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อ23-24กันยานั่นเดือนหนึ่งเมื่อวานผมก็เรียกร้องอีกสิ่งต่างๆที่ผมอภิปรายเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อหาทางออกให้ผมชี้แนวทางให้คุณไม่ยอมทำแล้วมาสุดท้ายผมก็สรุปเดี๋ยวนี้นะมันมีเพลงฮิต
อายะทูอายะทูเนี่ยนะครับผมไม่ได้ผลิตคำพูดขึ้นมาใหม่นะถ้าคำพูดนี้ไม่มีมาก่อนเนี่ยก็ไปอย่างแต่เป็นคำพูดนี้เป็นคำพูดที่นักศึกษาก็พูดกันมาหมดทำไมผมจะเอาคำพูดนี้เข้ามาไม่ได้ล่ะถ้าไม่เอามาเราจะแก้ไขปัญหายังไงทีนี้คุณชวนประธานท่านก็อาจจะหงุดหงิดว่าถ้าคุณไปยุติลาออกรัฐมนตรีในพรรคท่านก็เดือดร้อนไปด้วยหรือคุณไปยุติยุบสภาก็เหมือนกันเดือดร้อนก็หมดท่านก็เดือดร้อนไม่มีตำรงตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆผมกำลังจะอธิบายถ้าถามว่าผมพูดภาษาอังกฤษเหรอ I hear too มันแปลว่าอะไรอ่ะเราฟังอยู่ด้วยกันนะมันผิดตรงไหนเนี่ยคำอื่นก็แยกแยะไปหมดทำไมจะพูดไม่ได้แต่ผมไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนี้หรอกผมตั้งใจสะท้อนความจริงของนักศึกษาเขาพูดอย่างนี้นะครับผมกำลังจะพูดว่าผมชื่อเดียวกับคุณประยุทธ์นะคุณพูดอย่างนี้นะผมก็เดือดร้อนด้วยเปลี่ยนไปได้ไหมผมจะเรียกร้องให้เปลี่ยนผมจะอธิบายให้ถอนผมบอกกำลังอธิบายปิดไมค์ผมอะไรทำนองนั้นนะครับปิดไมค์ผมงั้นก็เลิกจบหมดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีโอกาสที่จะแถลงความจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เลยถือโอกาสวันนี้นะครับนะว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายนะอย่างที่คุณชวนนะครับบอกว่าเป็นคำเสียดสีนะครับถ้าผมไม่ถอนต้องบันทึกไว้เลยที่เขาเอาอภิปรายกันนะคุณประยุทธ์นะยึดอำนาจมาเนี่ยนะนะครับเป็นนายกครั้งแรกก็ป่นเข้ามาครั้งที่สองออกรัฐธรรมนูญโกงเข้ามาอะไรต่างๆเหล่านี้นะทำนู่นทำนี่ไอ้ทำนี่มันหนักหนานะครับหนักหนายิ่งกว่าไอ้คำพูดคำนี้อีกนี่ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เสียสีด้วยคุณชวนยันว่าเสียสีผมก็ยังยืนยันไม่เสียสีนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับพรรคเสรีรวมไทยของผมเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นพรรคใหม่ลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกทำงานการเมืองเป็นประชาธิปไตยที่สุจริตอย่างแท้จริงไม่เคยซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ท่านตรวจสอบดูได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ขอให้มันสุจริตจริงๆนะครับผมต้องการความถูกต้องเป็นธรรมผมบอกไม่เอาเผด็จการมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งงั้นหลังเลือกตั้งผมก็ต้องไม่เอาเผด็จการถ้าผมไปเอาเผด็จการสนับสนุนเผด็จการไปอยู่กับฝ่ายประยุทธ์ผมก็หมาสิใช่ไหมนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะผมเปรียบเทียบตัวเองผมไม่เอาเผด็จการตั้งแต่ต้นผมฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็จะยืนยันอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกับพี่น้องประชาชนตลอดไปเนี่ยไม่เอาเงินมันซื้อคนอย่างพวกผมไม่ได้หรอกเราเป็นประชาธิปไตยที่สุจริตนะไม่ใช่ประชาธิปไตยทุจริตสำเนียงพอไหมประชาธิปไตยทุจริตประชาธิปไตยสุจริตเรียกร้องให้ออกก็ยังไม่ออกเลยเพราะมันติดยึดถูกไหมอย่าพูดอย่านึกว่าพศนี้จะโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้แม้กระทั่งคุณชวนก็เถอะนะครับสมัยผมรับราชการคุณชวนเป็นนายกโอ้โหท่านเป็นนายกที่ซื่อสัตย์สุจริตเคยมีรองอธิบดีป่าไม้คนหนึ่งหอบเงินไปให้ท่าน5ล้านท่านไม่รับส่งมาให้ผมไปสืบสวนสอบสวนดิเป็นใครผมก็ใช้ความรู้ความสามารถของผมรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งอัยการฟ้องศาลพิพากษาลงโทษผมก็เออท่านก็ดีนี่สุจริตนะแต่พอเข้ามาทำงานสภาจริงๆไอ้ความศรัทธานะมันหายไปหมดเพราะยิ่งเข้ามาใกล้ชิดก็ยิ่งเห็นนะบอกตรงๆเดี๋ยวก็ไม่ผมอภิปรายเรื่องคุณบัตรนายกไม่ให้ผมอภิปรายเรื่องถวายสัตว์โอ้เอกสิทธิ์ของผมยติก็ยื่นไปแล้วไม่อภิปรายรวมหัวกันประท้วงกันเต็มที่กลัวอะไรถ้าตันตรงไปตรงมาเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะครับทีนี้ผมหมดศรัทธาแล้วล่ะนะครับยิ่งเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยนะครับจะมาบันทึกอะไรมันเป็นการนำเรื่องข้อที่จริงเข้าสู่สภาเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาท่านจะไม่ให้ผมพูดได้ไงให้พี่น้องประชาชนไปตัดสินใจกันเองก็แล้วกันนะครับว่าระหว่างประธานสภากับผมนะใครมารักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองมากกว่ากันนะครับอย่าให้ผมพูดมากกว่านี้เลยนะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็มายังไงก็ได้นะครับผมไม่เป็นขี้ข้าใครหรอกยอมรับใช้ใครนะไม่เอาเกียรติยศศักดิ์ศรีมีนะครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับกลับไปคิดนะครับขอบพระคุณครับ